ันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยรถเช่าเอวิสบางกอกโฮสต์ .com กำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยแล้วก็พาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวต่อทางภาคเหนือของประเทศไทยมาค้นหาแหล่งที่ถือได้ว่าเป็นจุดศึกษาเรื่องราวในอดีตในประวัติศาสตร์นะครับไปถึงโลกยุคดึกดำบรรพ์เลยด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่นี่ที่นี่คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลจังหวัดพิษณุโลกครับผมพาคุณผู้ชมมาเดินทางค้นหาจุดท่องเที่ยวที่เรียนรู้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างเส้นทางการเดินทางของพวกเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิถีชาวบ้านที่เขาอยู่ร่มเย็นกันเป็นสุขมากๆครับแล้วก็มีแหล่งที่ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่ทุกคนอยากจะเดินทางมาสัมผัสความเป็นวิถีของชาวพิษณุโลกครับในเทปนี้น่าสนใจสุดๆเลยและผมเดินออกมาจากปากถ้ำครับเพื่อที่จะมารับคุณผู้ชมเข้าไปชมความมหัศจรรย์ภายในตามผมเข้ามาครับนี่คือถ้ำเรือครับตอนนี้เราอยู่ที่ปากถ้ำครับของถ้ำเรืออยู่ทางด้านซ้ายของเราตรงนี้ก็เป็นถ้ำเขาหินปูนครับซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่หนึ่งถ้ำที่น่าสนใจภายในนั้นเป็นรูปเรือได้อย่างไรหรือทำไมเรียกว่าถ้ำเรือเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันตามมาครับถ้ำนี้เป็นถ้ำที่มืดมากนะฮะต้องมีพวกไฟฉายอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็ระหว่างเดินเข้ามาได้ยินเสียงน้ำจ้ำแจ้มจ้ำแจ้มก็เลยสังเกตดูว่าที่มาของเสียงอยู่ที่ไหนเราก็จะเจอเลยครับเขาหินปูนเนี่ยน้ำมันซึมอยู่ในหินนี่เองนะครับจากด้านบนค่อยๆซึมลงมาแล้วก็หยดย้อยไอ้น้ำที่หยดหยดเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการละลายของหินปูนครับแล้วหินปูนก็งอกกว่าจะขึ้นมาเซนหนึ่งนี่ใช้เวลาเป็นหลายปีมากนะครับแล้วก็หยดต่ำลงพื้นถ้าพื้นเป็นหินปูนมันก็จะกลายเป็นหินงอกครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น้องๆ นะมาเรียนรู้ครับแล้วอย่าไปพยายามไปแตะต้องไปสัมผัสเลยพวกนี้ไม่ต้องไปจับต้องเลยครับเดินด้วยเท้าของตัวเองเข้าไปแล้วข้างหน้าเราก็จะเป็นถ้ำเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับผมเห็นมีจุดที่มีแสงไฟอยู่น่าจะเป็นจุดของถ้ำเรือครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันระหว่างเดินทางอยู่ในถ้ำนะครับเราจะมองเห็นรากไม้เยอะแยะเลยเนื่องจากอะไรครับบนเขาหินปูนเองสังเกตไหมว่าบนเขาหินปูนไม่มีดินนะครับแต่ว่ามีต้นไม้อยู่ได้แปลกใช่ไหมครับต้นไม้บางชนิดเองก็ต้องดิ้นรนครับมีการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้ตัวเองดำรงคงอยู่ได้ครับโดยเฉพาะนี่ก็น่าจะเป็นรากต้นไทรครับเขาก็ชอนชายรากไปตามหินปูนนั่นเองครับแล้วก็จากรากเล็กๆครับรูเล็กๆมันก็ลงมาข้างล่าง1ก็เป็นรากอากาศด้วย2ถ้ามีน้ำผ่านมันก็สามารถที่จะดูดซึมน้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงต้นใหญ่ที่อยู่ด้านบนนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งของธรรมชาติครับที่พยายามที่จะดำรงชีพให้ได้อยู่ตลอดโดยที่ตัวเองไม่ตายไปถึงแม้จะอยู่บนเขาหินปูนก็ตามสังเกตนะครับว่าถ้ำเนี่ยไม่มีความสูงเท่าไหร่นะครับแต่เราก็เอื้อมมือไม่ถึงหรอกถ้ำนี้ก็เป็นถ้ำที่ถือได้ว่าเป็นลำธารเป็นพื้นที่ที่มีน้ำไหลผ่านและโครงสร้างเนี่ยจะคล้ายๆท้องเรือเรือที่เราพายเนี่ยเอามาคว่ำนะครับเลยเรียกว่าถ้ำเรือนั่นเองด้วยสาเหตุที่เป็นของภูเขาหินปูนนะครับมันเกิดการละลายได้ง่ายเมื่อเจอน้ำอากาศเซาะรูปทรงมันจึงเปลี่ยนไปเองโดยตามธรรมชาติตามแรงกัดเซาะของน้ำครับและพื้นดินตรงนี้ที่เราเดินอยู่เนี่ยมีความชื้นแฉะเนื่องจากมีความชุ่มชื้นของน้ำแล้วก็ตอนนี้มันไม่มีน้ำครับก็คือแห้งแล้งแต่ว่ามันยังมีความชื้นตรงนี้เนื่องจากอยู่ในถ้ำไม่ได้โดนแดดเผา
น้ำจึงยังไม่ระเหยนะครับและน้ำส่วนหนึ่งเองก็ไหลย้อยลงมาจากตัวภูเขานั่นเองก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติบ้านเราเลยล่ะพื้นที่บริเวณนี้ครับอยู่มามากกว่า300ล้านปีนี่เรื่องจริงครับตรงนี้เลยครับพิษณุโลกนี่แหละไม่น่าเชื่อนะว่าพิษณุโลกจะมีเมืองเก่าหรือพื้นที่แดนประวัติศาสตร์ดึกดำบรรพ์แบบนี้ได ผมเดินเท้าออกจากถ้ำเรือเดินอ้อมมานิดนึงครับเราก็จะมาเจอถ้ำหนึ่งที่มีซากดึกดำบรรพ์มากมายเลยครับซากดึกดำบรรพ์เนี่ยจะเป็นที่ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็บอกอายุของโลกได้ด้วยครับว่าตรงเนี้ยมีอายุมานานเท่าไหร่แล้วแล้วเปลือกหอยต่างๆที่อยู่ตรงนี้ครับมันก็บอกเลยครับว่าในอดีตพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเคยเป็นทะเลมาก่อนแล้วเกิดการยืดของเปลือกโลกต่างๆนะครับจนทำให้พวกเปลือกหอยซึ่งมันควรจะอยู่ที่ก้นทะเลนึกออกไหมฮะเวลาเราไปชายหาดเราจะเห็นเปลือกหอยเต็มชายหาดลองนึกดูครับว่าตรงนี้ถ้ามันเป็นทรายเป็นชายหาดมันมาอยู่บนภูเขาได้ยังไงอายุตรงนี้เขาว่ากันว่าอยู่ที่ประมาณ360ล้านปีนานมากเลยอะพอมาเห็นลวดลายแล้วโอ้ยมันอลังการมากเลยแล้วมันเป็นแบบชัดเจนเลยครับว่าเป็นเปลือกหอยเป็นตัวอะไรไม่รู้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับพวกเพียงทะเลอะไรประมาณนั้นแต่นี่เปลือกและรูปร่างของมันชัดเจนมากๆนี่ผมเดินเข้ามาจากทางเข้าปากถ้ำไม่ถึง10เมตรผมก็เลยเดินดูเล่นๆครับว่าอยู่ตรงไหนดูสิฮะเจอเลยแล้วสิ่งที่สำคัญมากครับเพื่อนๆคนไทยน้องๆหนูๆอย่าเอาอะไรมาขีดมาเขียนอย่าเอาสเปรย์มาพ่นนะมันเสียเลยครับนี่เป็นสมบัติชาตินะครับจริงๆถือได้ว่าเป็นห้องเรียนรู้ทางโบราณในคดีที่เปิดกว้างให้ทุกๆคนได้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาพบเห็นของแปลกเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ที่นี่เขาไม่มีรั้วกั้นนะครับแต่ให้พวกเราเดินเข้ามาชมเข้ามาสัมผัสด้วยตาของตัวเองแม้กระทั่งการเอามือไปรูปคำก็ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะครับปล่อยให้มันอยู่ในธรรมชาติแบบนี้แหละดีแล้วนะพื้นที่ตรงนี้ก็เคยเป็นทะเลมาก่อนนี่คือจังหวัดพิษณุโลกครับขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับในการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นอดีตการหรือเป็นเรื่องของความดึกดำบรรพ์นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เปิดแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วมาที่นี่ครับผมก็มองเห็นว่ามีคนพยายามเอาของแหลมคมอะไรสักอย่างขูดจนมันแตกร้าวนะครับตรงนี้อีกเช่นกันผมถือว่าคุณไม่รักประเทศอ่ะมันเป็นของสาธารณะที่ทุกๆคนจะต้องหวงแหนและช่วยกันดูแลนะครับไม่ใช่ว่าตรงนี้ไม่มีใครเห็นฉันจะทำอะไรก็ได้แผ่นดินไทยไม่ใช่นะรักเมืองไทยรักประเทศไทยของพวกนี้เราต้องรักษาให้คนรุ่นหลังให้เด็กรุ่นหลังให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเขาได้เห็นถ้าต่างชาติฝรั่งมาเห็นแบบนี้นะเขาตำหนิเหมือนกันนะครับว่าทำไมเราไม่ช่วยกันดูแลซึ่งมันก็ไม่ถูกไงซีเรียสเลยครับผมแบบเห็นอย่างนี้แล้วแบบโอ้โหทำไมถึงทำกันอย่างนี้ผมยังไม่มานี่ผมไม่เคยเอามือแตะสัมผัสเลยนะเพราะว่าอะไรเรารู้คุณค่าของมันมากๆมาเที่ยวก็ศึกษาหาความรู้กลับไปด้วยความสุขแล้วก็ไปเล่าฝากบอกเพื่อนๆให้กลับมาเที่ยวที่นี่และพิกัดที่ผมชอบมากๆครับในวันนี้เพิ่งมาครั้งแรกครับที่นี่ก็คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลครับกับสิ่งที่ถือได้ว่ามหัศจรรย์มากๆนี่ Amazing Thailand จริงๆเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อฮะจังหวัดพิษณุโลกครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวแบบวิถีกับธรรมชาติที่สวยงามที่ไหนติดตามกันต่อครับออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย